สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยครับกรณีที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลอบวางระเบิด3จุดในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อเช้าของวันที่14กันยายนที่ผ่านมานั้นนะครับก็ส่งผลให้ทหารตำรวจเสียชีวิต2นายและมีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากทีเดียวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงวันเดียวนะครับหลังจากที่ทางปปทบพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารนะครับได้ประกาศปลดวางเรือเหาะตรวจการมูลค่า350ล้านบาทที่ใช้บินลาดตระเวนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นเวลา8ปีนะครับเรือเหาะดังกล่าวนั้นก็มีปัญหามาตั้งแต่วันแรกที่จัดซื้อเข้ามาเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้งานได้ตามเป้าหมายหรือตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะครับเพราะงั้นตลอด8ปีที่ผ่านมาที่เรือเหาะลำนี้เข้ามาประจำการรัฐบาลก็ต้องสูญเสียงบประมาณไปจำนวนมากในการซ่อมบำรุงในการเก็บรักษาจึงถูกประเมินว่าไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไปนะครับมีการร้องเรียนว่าการจัดซื้อจัดจ้างเรือเหาะดังกล่าวนั้นมีการทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อด้วยมีการพูดถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้อยู่ในเวลานี้นะครับว่ายังไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการที่จะป้องกันการสูญเสียกำลังพลหรือว่าสามารถที่จะรักษาชีวิตของประชาชนได้ด้วยนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นที่เป็นคำถามใหญ่อยู่ในเวลานี้ทำให้ในช่วงเกิดเหตุปะทะหรือว่าเกิดการลอบวางระเบิดเนี่ยกำลังพลก็มักจะเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะฮะแล้วก็ข่าวคราวที่ออกมาจากเหตุการณ์ล่าสุดเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจเหมือนกันนะครับที่กำลังพลคนหนึ่งที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นตำรวจตระเวนชายแดนได้มีการโพสต์ลงใน Facebook นะครับเพื่อที่จะขอบริจาคไฟฉายเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆใน Facebook นะครับซึ่งก็เป็นบุคคลที่รับสังคมยกย่องเชิดชูในการเสียสละของการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่แต่อีกด้านหนึ่งก็กลายเป็นคำถามใหญ่เหมือนกันนะครับว่างบประมาณของกองทัพที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมาหรือในระยะ3ปีที่ผ่านมานั้นทำไมไม่ได้ไปสนับสนุนให้ยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีความทันสมัยแล้วก็สามารถสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยให้กับตำรวจทหารได้อย่างดีไม่มากพอหรืออย่างไรนะแต่ขณะเดียวกันข่าวการช้อปปิ้งอาวุธที่ทันสมัยทั้งรถถังเครื่องบินลาดตระเวนอะไรต่างๆในตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานั้นก็เราก็จะได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆแต่ทำไมอาวุธเหล่านั้นจึงยังไม่ลงไปในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่อย่างไรนะครับรวมถึงเรื่องของการระเบิดล่าสุดที่จังหวัดยะลานั้นมันเป็นสัญญาณอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับจะมาฟังการพูดคุยแล้วก็การวิเคราะห์เรื่องนี้กับดร.ศรีสมภพจิตพิรมศรีนะครับผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่า Deep South Watch นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจอมครับครับขอบพระคุณอาจารย์นะฮะที่ให้เกียรติในรายการอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ฮะอาจารย์ครับประเมินเหตุการณ์ระเบิดครั้งล่าสุดที่ยะลาถ้าว่าไปแล้วก็จะเรียกว่าความรุนแรงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงเกินกว่าทุกครั้งไหมครับหรือว่าก็อยู่ในภาวะที่เป็นปกติของเหตุการณ์ในภาคใต้ตอนนี้คือเหตุการณ์ที่ยะลาก็มันเป็นลักษณะที่เหมือนกับลักษณะทั่วไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนะในตอนหลังนะก็คือการโจมตีด้วยการระเบิดนะครับนะแล้วก็พุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่นะครับนะในช่วงหลังก็จะมีหนาแบบนี้นะคือว่าพุ่งเป้าไปที่เจ้าที่หรือว่าฮาร์ดทาร์เก็ตนะครับนะครับแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยความจริงมันเกิดถือว่าไม่บ่อยนักนะฮะตอนหลังเนี่ยจากภาพรวมจากสถิติเนี่ยมันลดสองสามปีที่ผ่านมานะครับสองสามปีที่ผ่านมาถือแล้วตั้งแต่ปี56นะตั้งแต่ปี56ก็ลดเป็นสเต็ปนะฮะเป็นขั้นนะครับแล้วก็ปีที่แล้วจนถึงปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็ทิศทางก็อยู่ในลักษณะที่จะลดลงด้วยนะครับเชื่อว่าถ้าภาพรวมแล้วน่าจะเป็นสไตล์นั้นแต่ว่ามันจะมีที่เราเรียกว่าเป็นความแกว่งความแปรปรวนเป็นบางช่วงก็คือการความพยายามในการก่อเหตุความไม่สงบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็มันจะเป็นเรื่องของการใช้ระเบิดก่อนหน้านี้ก็เป็นการพยายามในการระเบิดปนรถมาก่อเหตุระเบิดที่ปัตตานีครับนะ
ก็คราวนี้ก็มาที่ยะลานะแต่ว่ากรณีของที่ยะลาเนี่ยก็ถือว่ายะลาเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่จุดนั้นนะฮะจุดที่อำเภอกระบังจุดที่เกิดเหตุครั้งแรกเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างจะเงียบนะฮะคือที่ผ่านกระบังเป็นอำเภอที่เป็นจุดเกิดเหตุที่มันน้อยมากนะฮะก็ถือว่าต่ำในกลุ่มที่ต่ำเหตุการณ์นะฮะก็เรียกว่าเป็นจุดที่คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับนะฮะเป็นจุดที่คาดไม่ถึงเหมือนกันคือกำลังเจ้าหน้าที่ที่เราเห็นจากแผนปฏิบัติการจากยุทธศาสตร์ก็จะลงไปที่การป้องกันเขตเมืองหลักนะพื้นที่เขตเมืองที่เป็นเมืองที่เป็นประชากรมีประชาชนมีเศรษฐกิจอยู่เยอะนะฮะก็จะไปใช้ในแง่ของการป้องกันเยอะมากนะฮะเข้มมากดังนั้นก็ระยะหลังเนี่ยเป็นไปได้ว่าเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าจะมีการก่อเหตุที่ไม่ใช่ในพื้นที่จุดที่มีการป้องกันสูงนะครับแต่ก็จะมาในพื้นที่ทิมทีก็ไม่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้นนะก็จะเกิดอันนี้ก็เป็นลักษณะจะเป็นลักษณะพิเศษหนึ่งของวิธีการในแง่ของการต่อสู้ของกระบวนการในตอนนี้ครับถ้ามองว่านี่เป็นลักษณะพิเศษซึ่งก่อนอันนี้อาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงมากนักนะในระยะที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าอาจารย์มองว่านี่คือเหตุพิเศษต้องการจะนั่นหมายถึงว่าผู้กระทำต้องการที่จะบอกอะไรหรือส่งสัญญาณอะไรต่อรัฐบาลไทยครับอาจารย์ความจริงหัวใจสำคัญของกระบวนการในการแก้ปัญหาในช่วงนี้นะฮะหรือนโยบายของรัฐในช่วงนี้ก็คือนโยบายการสร้างความเข้าใจนะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการพูดคุยสันติสุขพูดคุยสันติภาพนะฮะแล้วก็มันก็เป็นที่รับทราบกันในตอนนี้รับทราบว่าการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มมาราปัตตานีนะที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ค่อยมีความคืบหน้านะฮะยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าคือผลของมันนะคือเขามีการคุยกันนะอย่างต่อเนื่องจริงแล้วช่วงนี้ไม่กี่วันนี้เขาก็คุยกันนะครับก็มีการคุยกันด้วยก็พยายามตกลงกันในเรื่องของที่เราเรียกว่าเซฟตี้โซนพื้นที่ปลอดภัยนะตั้งขึ้นมาให้ได้แต่ว่ายังไม่ลงตัวไม่สามารถจะทำได้นะครับนะซึ่งพลเอกอักษราก็มายอมรับนะมาพูดให้สภายอมรับอยู่เหมือนกันว่ามันยังไม่มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้นะแต่ก็ยังยืนยันว่าจะคุยกันต่อไปนะครับอันนี้มันมีนัยยะสำคัญตรงนี้นะครับนะฮะยังหมายถึงว่าในเมื่อมีการพูดคุยกันแล้วก็มันก็มีการพยายามปรับตัวของทั้งสองฝ่ายยังไม่มีผลที่เป็นรูปธรรมความยุบหน้าก็แสดงว่ายังไม่มีความไว้ใจกันเต็มที่นะครับความเชื่อมั่นและวางใจก็ยังไม่สามารถไม่ลงตัวในตอนนี้นะครับนะฮะแต่ว่าเป็นจุดที่ดีคือความพยายามในการที่จะพูดคุยกันแล้วก็มีบางกลุ่มอันนี้ก็คือเท่าที่เราทราบเนี่ยก็คือบางกลุ่มเนี่ยของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยกลุ่มกระบวนการไม่เห็นด้วยในการพูดคุยในตอนนี้แต่ว่ามีการปฏิบัติการเกิดขึ้นในกลุ่มนี้นะซึ่งเรียกว่ากลุ่ม BIN ที่ยังไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยนะครับนะฮะอันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมาจากปฏิบัติการของกลุ่มนี้นะครับนะแต่ว่าไม่ใช่กลุ่มมาราปัตตานีที่กำลังคุยอยู่กับรัฐบาลใช่ไหมครับน่าจะไม่ใช่ผลงานของกลุ่มนี้ครับไม่ใช่ครับมาร่านี่เขาเป็นกลุ่มที่เห็นด้วยกับการที่จะต้องตกลงกันมีการพูดคุยสันติภาพแล้วก็ความจริงแล้วในมาร่าเนี่ยมีอยู่5หรือ6กลุ่มด้วยกันนะครับรวมทั้ง BRN กลุ่ม BRN บางส่วนด้วยนะครับนะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งของ BRN เนี่ยยังไม่ได้เข้านะครับเป็นส่วนหลักสำคัญด้วยก็คือ BRN ส่วนที่มีกองกำลังอาวุธที่ก่อเหตุปฏิบัติการในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทีนี้ก็คือมันก็เลยอยู่ในขั้นของการที่เราได้ทราบจากข้อมูลเบื้องต้นก็คือว่ามีความพยายามที่จะประสานหรือว่าดึงเอากลุ่ม BRN เนี่ยที่เขาไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยในตอนนี้เข้ามาร่วมในการพูดคุยด้วยกันนะฮะพยายามนี้เนี่ยจากทั้งฝ่ายของมาราปัตตานีเองแล้วก็ทั้งฝ่ายรัฐเองก็ยอมรับอยู่ว่าถ้าหากว่าคุยก็ควรจะมาคุยอาจจะเข้ามาร่วมกับเวทีที่มาราปัตตานีพูดอยู่ในตอนนี้นะครับอาจจะเป็นร่วมกันอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็ไม่ได้ปิดนะฮะแต่ว่าทุกอย่างก็ยังอยู่ในขั้นของการในการที่จะอะไรประสานหรือการนะครับเชื่อมโยงกันอะไรเงี้ยนะครับนะยังไม่มีผลรูปธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สะท้อนปัญหาที่ยังเกิดขึ้นบางอย่างเกี่ยวเรื่องของการพูดคุยยังไม่ลงตัวเนี่ยนะครับครับครับ
แต่ว่านั่นก็คือว่าสัญญาณที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าจะทําอะไรได้ในแง่ของการที่จะแก้ปัญหาใช่ไหมก็คือว่าแต่ว่าถึงขั้นที่จะต้องให้มีการล้มโต๊ะเจรจาไหมฮะถ้าเกิดบอกดูจากสัญญาณอันนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับยังไม่ถึงขั้นนั้นการล้มโต๊ะเจรจาเพียงแต่ว่ามันยังไม่อะไรยังไม่มีความคืบหน้าซึ่งความจริงแล้วเนี่ยกลุ่มมาราประเด็นเองทางมาราประเด็นเองเขาก็พยายามที่จะแก้ปัญหานี้อยู่นะเพราะว่าบางส่วนของคนในมาราปรณีเนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่มาจาก BRN คือเขาคุยกันได้นะครับนะเขาก็คุยกันได้ฉะนั้นเราก็ดูอยู่ว่าเขาจะคือได้พาในส่วนเนี้ยเขามาร่วมได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับนะหรืออาจจะเป็นการจัดเวทีพิเศษแยกต่างหากอะไรก็ยังเป็นสูตรที่ไม่แน่นอนครับในตอนเนี้ยแต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยทำให้ทางกองทัพหรือทางรัฐบาลไทยไม่พอใจอย่างยิ่งนะฮะมีคำพูดออกมาจากแม่ทัพภาคที่4บอกว่าถ้าทำแบบนี้ก็อย่าหวังเลยที่จะสร้างเป็นพื้นที่พิเศษหรือแบ่งแยกดินแดนโอกาสที่จะทำอย่างนั้นสำเร็จไม่มีทางฮะแล้วก็มันจะสะท้อนให้เห็นว่านั่นก็คือว่าการที่จะทำให้เห็นว่าการพูดคุยสันติภาพก็คงอาจจะเป็นไปได้ยากขึ้นนับจากนี้หรือเปล่าถ้าหากว่าท่าทีของกองทัพหรือว่ารัฐบาลไทยออกมาเป็นแบบนี้ความจริงท่าทีหลักความจริงแล้วเนี่ยฮะถ้าเราดูท่าทีของรัฐบาลไทยนะฮะเราดูจากนโยบายจากแผนจากยุทธศาสตร์แล้วก็จากโครงการปฏิบัติการต่างๆที่ลงมาทำเนี่ยถ้าเราดูจากภาพอันนี้นะครับภาพรวมของนโยบายของแผนของปฏิบัติการที่ทำเนี่ยยังไปทางนโยบายสันติภาพอยู่นะครับนะแต่ว่าคำพูดของเจ้าหน้าที่บางคนบางช่วงเนี่ยก็อาจจะมีเล็กสนองตอบต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยแต่ถ้าเราดูแล้วนโยบายใหญ่หรือนโยบายหลักหรือว่าทิศทางหลักเนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะเท่าที่เราทราบนะเปลี่ยนครับครับ